โอ้นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่ในร้านแล้วนะครับมีปลาอะไรหัวโตใช่ไหมปลาเองนะครับแต่ละตัวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาร้านขายปลากัดนะครับที่อยู่ที่ปัตตานีนะครับร้านก็อยู่ที่ซอยวรคมินทร์นะครับนี่ใกล้ๆหน้าโรงเรียนวรคมินทร์ฝั่งนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่ในร้านแล้วนะครับในร้านก็มีปลาขายมากมายนะครับปลาทองปลาแดงปลาดำปลาอะไรนะครับเยอะแยะมากมายนี่แต่ผมไม่ได้มาสนใจปลาพวกนี้เพราะผมไม่ได้เลี้ยงปลานี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในก็บอกว่ามีปลากัดหม้อนะครับแล้วก็มีปลาพวกหูช้างปลากัดสวยงามนะครับข้างในด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในนะครับก็บรรยากาศในร้านนี่ก็จะเป็นปลากัดพวกแฟนซีสวยงามตัวนี้ก็สวยเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกปลากัดหม้อมีปลากัดหม้ออยู่ในนี้หลายตัวฝั่งโน้นไกลๆก็จะเป็นหูช้างลงมาดูด้านล่างเนี่ยปลากัดหม้อสวยๆเลยนะครับปลากัดหม้อนะครับนี่เป็นปลากัดบ้านเราปลากัดปักป้ายเลยสวยๆเลยเนี่ยพอเข้ามาฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นปลากัดนี่ไม่ใช่ปลากัดนี่ปลาอะไรหัวโตใช่ไหมนี่นะครับสวยๆไม่รู้ตัวกี่บาทแต่ผมไม่ได้สนใจปลาพวกนี้เท่าไหร่ผมก็จะมาดูปลาพวกนี้เนี่ยสวยนะเอาไปเลี้ยงได้ตัวนี้สวยเลยปลาลายการ์ตูนเลยด้านล่างก็จะเป็นหูช้างพวกนี้มันแอบอยู่มันมองไม่เห็นเลยสวยเลยนอนนิ่งเลยตอนนี้ร้านนี้กุ้งกีฟิตก็มีกุ้งอะไรเนี่ยน่าจะเอาไปต้มยำเนี่ยสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีอะไรนุ่มขาวโอ้ยแยะเลยนะครับก็อุปกรณ์ตกแต่งในการเลี้ยงปลาปั๊มออกซิเจนโหลขวดน้ำหรือโหลอย่างนี้ก็มีขายนะครับเจ๊ก็ขายอยู่ตรงนู้นนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับร้านอยู่ที่ตรงข้ามร้านโรงเรียนวรคมินทร์ปัตตานีนะครับก็มีปลาให้เลือกมากมายหลายชนิดนะครับแต่ว่าปลากัดปลา5สายพันธุ์ไม่มีนะครับก็มีเฉพาะพวกปลาปลาหม้อปลาสวยงามแบบนี้นะครับคนที่เลี้ยงปลาของนู้นก็ตักอยู่ตั้งนานแล้วไม่รู้ได้กี่ตัวแล้วผมก็เดินดูด้วยๆนะครับพวกยาพวกอาหารพวกอะไรนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้ที่ร้านนี้นะครับจริงๆแล้วผมก็หาร้านในปัตตานีมาตั้งนานแล้วนะครับเพิ่งมาเจอวันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนได้ดูนะครับได้มาซื้อปลานะครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ปลามาแล้วนะครับ3ตัวก็ตกราคาตัวละ20บาทนะครับไม่แพงนี่ตัวละ20บาทปลากัดหม้อนะครับ20บาทเองนะครับแต่ละตัวก็ผมซื้อมา3ตัว
มาซื้ออาหารมา1ถุงด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปลาหม้อ3ตัวแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอากลับบ้านนะครับแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงหรือเอาไปไหนดีนะครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะครับมาดูปลาหม้อที่ผมซื้อมาเนี่ยนี่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะคนละสีกันเนี่ยแต่มันออกม่วงๆหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะใส่ในขวดนี้เลี้ยงไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงบ่ออีกทีนึงแล้วก็อาหารเนี่ยเป็นลูกน้ำอัดเม็ดเนี่ยนี่ๆๆนะดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะเผื่อว่าสักวันนึงผมจะแจกปลาหม้อ3ตัวนี้ถ้าผมไม่เอาไปเพาะพันธุ์ต่อผมจะแจกให้ FC นะคอมเมนต์ใต้คลิปนะดูกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลาไปก่อนคลิปนี้สวัสดีทุกคนไป